เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อละ13น้องข้อนี้เป็นปริมาณสารแล้วมันแบบว่าไม่ได้ยากมากแต่มีรอยลิควิดเพราะว่าเราเมื่อกี้พี่สอนแบบว่าผิดไปนิดนึงพี่เลยอัดใหม่เนาะมีสีแดงหรือว่าลิควิดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวพี่เขียนทับให้ก่อนอื่นอ่านโจทย์เนาะธาตุ X หนัก1กรัมทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮซัลฟิวริก 0.5 โมลาร์จำนวน100ลูกบาศก์เซนเนอะเขาบอกว่าเมื่อโลหะทำปฏิกิริยาหมดแล้วมีกรดเหลืออยู่ซึ่งเมื่อไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย 0.5 โมลาร์จะต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์32ลูกบาศก์เซนถูกปะเขาบอกว่าจงคำนวณหามวลอะตอมของธาตุ X เนี่ยถ้าธาตุ X ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกในอัตราส่วน1ต่อ1คือข้อนี้ดีที่เขากำหนดมาว่าอัตราส่วนที่ X ทำปฏิกิริยากับซัลฟิวริกเป็น1ต่อ1เนอะไม่งั้นมันจะยากต่อการคำนวณมากโอเคขั้นแรกคือเราต้องดูว่ากรดซัลฟิวริกที่มันเหลือเนี่ยเราไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันทำไปเท่าไหร่คือเราต้องเขียนเป็นสมการก่อนน้องโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกเนาะได้เป็นโซเดียมซัลเฟตน้องดูนสมการ2ใครดูนไม่ทันไปทำทดข้างนอกก่อนเนาะนี่ถือว่ามันเป็นแบบว่าพื้นฐานแล้วสำหรับคนที่ทำมาล่วงหน้าเขาก็จะทันอยู่แล้วอะคนที่ทำการบ้านตามที่พี่บอกเนาะเขาก็จะทันเนื้อว่าแบบอ๋อพี่ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาต้องมีการลองทดลองอย่างนี้แน่นอนทีนี้ทำยังไงก็คือน้องต้องดูว่ากรดซัลฟิวริกน้องมีทั้งหมดกี่โมลแล้วกรดเอ้ยแล้วเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์น้องมีทั้งหมดกี่โมลถูกปะโซเดียมไฮดรอกไซด์น้องมีทั้งหมดเท่าไหร่เขาบอกเป็น 0.5 โมลาร์ถูกไหมปริมาตรคือ32ส่วนด้วย 1,000 0.5 นี่มองเป็น1ส่วน2มองเป็น1ส่วน2ถูกไหมเหลือเป็น16ส่วนด้วย 1,000 โมลกรดซัลฟิวริกของน้องความเข้มข้น 0.5 เหมือนกันคูณด้วย100หารด้วย 1,000100คือลูกบาศก์เซนหารด้วย 1,000 เพื่อเปลี่ยนเป็นลิตรเนาะเพราะฉะนั้นเป็น 0.5 หารด้วย 10กลายเป็น 0.05 โมลข้างบนนี้กลายเป็น 0.016 โมลแต่น้องไม่สามารถเอา 0.05 ลบ 0.06 ได้เลยเพราะเราต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมด2โมลต่อ1กรดซัลฟิวริกอันนี้คือคีย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เอา 0.016 เนี่ยหารด้วย2มันจะกลายเป็น 0.008 โมลถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือจริงๆอ่ะมันทำทีหลังจริงๆมันทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีหลังแต่ว่าเราต้องทำย้อนกลับมาข้างหน้าเพราะมันจะง่ายกว่าเพราะเราไม่รู้ว่า X มันหนักเท่าไหร่นั่นเองจริงๆเราต้องบอกว่ามันคือต้องบอกว่า H2SO4 ที่ทำปฏิกิริยากับ x ที่ทำกับ x นะพี่ย่อกับ x อ่ะจะเท่ากับ 0.05 ลบด้วย 0.008 ได้เป็น 0.042 โมลแล้วเขากำหนดว่าอะไร x ทำปฏิกิริยาดังนั้นอ่ะเป็นขั้นถัดไปนะอันนี้ขั้นถัดไปแล้วนะเราจะได้ว่า x ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่คือ x เนี่ยมันทำปฏิกิริยาแบบ1ต่อ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าซัลฟิวริกที่ทำกับ X อ่ะเป็น 0.042 โมลถูกไหมแปลว่า X ของเราที่เรามีก็คือ0ที่มีอยู่ก็เป็น 0.042 โมลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นขั้นสรุปแล้วเราได้ว่า X เนี่ยเท่ากับ 0.042 โมลถูกปะแต่เรามี X อยู่ทั้งหมด1กรัม1กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลของมันพี่กำหนดให้เป็น M เนาะเพราะฉะนั้น m อ่ะมันจะเท่ากับ1ส่วนด้วย 0.042 ทีนี้มันต้องกดเครื่องคิดเลขนิดนึงอ่ะน้องคือจริงๆอ่ะก็ทดจากคิดเลขก็คิดได้น้องแต่พี่ว่าข้อเนี้ยออกเลขไม่ดีเพราะว่าเขาออกมาแบบเนี้ยมันควรจะกดเครื่องคิดเลขอ่ะคือจะทดก็ทดได้แต่คือมันเป็นอัตนัยไงน้องปัญหาคือมันเป็นอัตนัย
มันจะได้เป็น 23.081 เดี๋ยวพี่กดใหม่ละกันเดี๋ยวคนเออ1ใช่ป่ะหาร1หารเนาะ 0.042 23.81คือเลขแบบนี้ไม่ควรออกอัตราไหนต้องพูดก่อนพี่ถึงกดเครื่องคิดเลขให้ดูแต่น้องห้ามกดเครื่องคิดเลขจนชินนะพี่ดูเลขข้อนี้มันไม่ได้จริงๆคือแบบมันแย่ควรกดแต่ถ้าให้หารมันก็ไม่ยากหรอกหารด้วยมันก็เป็น 1,000 หารด้วย42อ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบมันก็อุบาทดีอ่ะต้องพูดว่าอุบาทเออเรียกอุบาทเนาะลืมขยายออกได้เป็น 23.81 เนาะเออคำตอบเราตามในหนังสือเป๊ะเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเลขแบบนี้ไม่ควรออกอัตนัยคือแบบถ้าปัดได้อ่ะมันก็ควรเนอะคือถ้าจะให้ปัด 0.042 เป็น 0.04 อ่ะจะไม่ว่าเลยแต่นี่คือแบบคำตอบที่ออกมาก็เป็นแบบไม่ปัดอ่ะเออก็เลยแบบว่าอกดขึ้นเลขไปเถอะข้อนี้พี่อนุญาตถ้าใครกดนะพี่อนุญาตไม่ว่าข้อนี้ไม่ว่าจริงคือถ้าโจแบบเนี้ยในคือแบบถ้าสมมติโรงเรียนพี่นะเขาขี้เกียจให้เลขสวยๆอ่ะแล้วเขาออกเลขแบบนี้เยอะอ่ะเขาบอกเลยว่าเอาเครื่องเลขเข้าห้องสอบได้เป็นถ้าเป็นโรงเรียนพี่นะเพราะมันเหมือนแบบว่าวัดอะไรที่มันไม่ตรงประเด็นอ่ะแล้วมันทำให้เด็กเสียเวลาเข้าใจเนอะเออแบบถ้าให้เด็กมีเวลาเด็กก็ทำได้ทุกคนอ่ะหาเลขอ่ะเก็ตเนอะเออมันไม่ใช่ประเด็นหลักไงประเด็นหลักคือให้เข้าใจหลักการสรุปใหม่เนอะขั้นที่หนึ่งคือเขียนปฏิกิริยาที่กรดทำกับเบสเพื่อดูว่ามันใช้ไปกี่โมลเราค่อยหาว่ามีทั้งหมดกี่โมลเราลบออกกันใช่ป่ะขั้นที่2คือหาว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีกี่โมลซัลฟิลิกมีทั้งหมดกี่โมลแล้วก็ลบออกเป็นขั้นที่3เพื่อดูว่าอ๋อไฮกรดซัลฟิลิกที่ทำกับ X เนี่ยทั้งหมดกี่โมลถูกป่ะแล้วเป็นขั้นที่4ดูขั้นที่4ก็คือเขาบอกมาอยู่แล้วว่า x ทำปฏิกิริยากับซัลฟิลิกเป็น1ต่อ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ขั้นที่4ก็คือหาเลยว่าโอเคเขาบอกมาอีกว่า x 1กรัมเอามา1กรัมเพราะฉะนั้นเอาเป็น1หารด้วยโมลจะเท่ากับ 0.042 ได้เลยแล้วถ้าคำตอบเป็นว่าโมเลกุลของ x คือ 23.8 นั่นเองครับผม 23.81 เนาะคือข้อนี้ไม่ให้ดาวคือมันไม่มีความเป็นกฎเบสอ่ะน้องพี่ไม่ชอบอ่ะคือแบบนี้มันบทกฎเบสอ่ะนี่แต่มันออกปริมาณสารมันเลยอ่ะกลายเป็นปริมาณสารเออโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ให้ดาวอะไรแล้วก็ตอบ 23.81 ครับผมข้อ113ตอบ 23.81 ไปข้อถัดไปกันเลยเสียเวลาแล้วเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ